แต่ว่าแดนเซอร์พี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยเหรอคะสุดยอดเลยอันนี้เวทีมันเล็กๆแล้วก็เบาๆแต่จริงๆปกติเวลาที่เราเล่นจริงๆเนี่ยครับอันนี้ยังไม่ได้เสร็จเซี่ยวเขาบอก2คนนี้คือสุดยอดตัวจี๊ดแอมเป็นคาราไมล์เนี่ยใช่ใช่คาราไมล์ใช่ไหมคาราไมล์ใช่คาราไมล์ใช่คาราไมล์ชื่อน้องเอเวนี่ชื่อน้องคาราไมล์เมื่อกี้เขาจะเป็นตัวจี๊ดทั้งสองคนเวลาเต้นเนี่ยคนดูข้างล่างนะจะไม่ได้โฟกัสที่ตะกั่วเลยจริงเหรอเขาก็จะทำไมเขาเต้นแรงเต้นเยอะรูดเสายังไงคุณตั๊กแตนสารพัดที่จะทำแล้วแต่อารมณ์ของเขาไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพอยากให้สาธิตให้ดูหน่อยว่าเอ้ยปกติถ้าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆปกติที่มีเสามีอะไรเนี่ยต้องเต้นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนี่เสามาเดี๋ยวเล่นเลิกกับแฟนอีกรอบนึงไอฉีกเอ็มเมื่อกี้ฉีกทุเรียนถ้าฉีกทุเรียนถ้าต้องทักฉีกทุเรียนทำไม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 ไปใหญ่แล้วสองสองยังก็คือตอนแรกเราต้องจำนะคะต้องจำจำก่อนแล้วก็ฉีกขาเลยจำผมอยากรู้พี่ถ่ายทำจริงแล้วมันเจ็บไหมไม่ค่ะพี่จริงเหรอมันจะมีวิธีการเซฟอะค่ะอันนี้มันจะแอดวานซ์แต่ถ้าเบสิกที่ง่ายมาหน่อยมันแค่ลงข้างๆเลยลงข้างๆอันนี้เป็นข้างๆก็แค่ลงไปเองฟึบไปโอ้ยากแค่นี้ใช่ไหมไม่ยากหรอฮะอย่างนี้ก็ทำเหมือนทำท่านี้เลยไม่ใช่ผมขาแข็งอะผมขาแข็งอะผมขาแข็งขาแข็งแล้วขาแข็งขาแข็งแล้วบางอื่นบางอันไอโอเจอตรงนี้ไม่ได้แล้วมึงตาออกแล้วนะขาแข็งนี้ลงก็ได้ขาแข็งเขาต้องออกกำลังกายใช่เขาได้ขาดีแล้วก็เอาขาดีลงข้างหน้าไปช่วยหน่อยนะไม่ช่วย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 หน่อยนะนี่เต็มเต็มเลยเราโอ้แต่มันตึงนะมันตึงนะมันจะตึงค่ะโอ้มันต้องฝึกบ่อยๆนะใช่แต่เขาบอกว่าแดนเซอร์พี่เนี่ยโหดมากมีเต้นลูดเสามีปีนขึ้นไปเต้นเอออันนี้ใครเป็นคนคิดเต็มที่เลยอ่ะหรือว่าตัวเขาเองไหมคะก็คือเวลาตามฟิลอ่ะใช่ถ้าเกิดว่าเขาแบบมีความรู้สึกว่าคนหน้าเวทีเอนจอยขึ้นอยู่กับเวทีนั้นๆอะไรเงี้ยตามฟิลแดนเซอร์สองคนเนี่ยปกติเวลาขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยเขามีการแนะนำตัวด้วยใช่ขอดูท่าแนะนำตัวเหมือนเวลาอยู่บนเวทีหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเอ็มเวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องคาราไมล์ยังค่ะยังไม่จบค่ะยังไม่จบแล้วแดนเซอร์ของพี่ตั๊กแตนอ่ะสวยแล้วก็เซ็กซี่แล้วก็เต้นเก่งมากอสรมิตร